ผยบั้นปลายชีวิตของเฮียหมูเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซิทคอมในตำนานสำหรับละครซิทคอมสุดฮิตอย่างบางรักซอย9ซึ่งมีตัวละครที่เรียกเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มแต่ใครจะรู้ว่าครั้งหนึ่งเฮียหมูไม่มีเงินเก็บเลยโดยหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องราวชีวิตของเฮียหมูออกไปในโลกออนไลน์สำหรับกรณีของเฮียหมูบางรักซอย9ที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงหารายได้วันต่อวันไม่กี่ร้อยนอกจากนี้เฮียหมูก็อาศัยอยู่กับภรรยาและทายาทอีก4คนโดยเฮียหมูได้มีโอกาสเปิดใจถึงชีวิตปัจจุบันไว้ว่ารุ่นนี้ตี3ตื่นนะคิดดูดิเหนื่อยไหมล่ะวิ่งเช้าวิ่งค่ำวิ่งซื้อกับข้าวแล้วมาช่วยภรรยาทำกับข้าวอีกกว่าจะได้ออกไปยืนขายกว่าจะเก็บตื่นมายิ้มเลยยิ้มไว้อาบน้ำเห็นกระจกยิ้มเลยยิ้มยิ้มไว้วันนี้ต้องรอดวันนี้ต้องรอดวันข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้เราต้องรอดท้อไม่ได้ท้อปุ๊บเดี๋ยวเมียท้อเลยเราต้องเป็นผู้นำที่ดีอย่าไปท้อต้องไปให้พ้นไม่พ้นไม่ได้ลูกๆก็ต้องเรียนอยู่อะไรอยู่คนอื่นเขายิ่งกว่าเราเยอะเขาเดินกันริมถนนเขานอนกันข้างถนนทำไมเขาอยู่ได้เรายังมีบ้านรถยังมีหาทางดิ้นไม่ได้ทางนี้ก็เอาทางนู้นไม่ได้ทางนู้นก็เอาทางนี้จะทำอะไรดีก็ไปกันเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวฟ้ามันก็สว่างแต่ทว่าชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อครั้งยังเป็นนักแสดงมีงานมีหน้าตาในวงการบันเทิงเฮียหมูก็เล่าย้อนไปว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรหรอกเราคนบ้านนอกเพิ่งเข้ามากรุงเทพบ้านเช่าข้าวซื้อรถก็ต้องผ่อนไหนจะค่าใช้จ่ายค่าเทอมค่ากินคนในบ้านเหลือเก็บแทบไม่มีได้มาก็ใช้วนไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเกิดวิกฤตมากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับหัวใจคิดดูถ้าเป็นดาราคนอื่นเขามีเงินเก็บกันเยอะแยะใช่ไหมเราก็ได้มาใช้ไปไม่เคยรู้ว่าตัวเองไม่สบายไม่เคยตรวจไม่เคยอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปเช็คอะไรตอนนั้นก็บอกให้ภรรยาเก็บตังค์ไว้ให้ทายาทดีกว่าวันหนึ่งเราจากไปจะได้สบายเพราะว่าเราไม่มีปัญญาหรอกด้วยเดชบุญหมอมาบอกว่าไม่ต้องตกใจไปเฮียหมูมีโครงการจากในหลวงตอนนั้นมอบหัวใจให้80ดวงเราได้ดวงที่70กว่าเฮียยังอยู่ในโควต้านั้นอยู่ขนลุกยกมือไหว้ท่วมหัวเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ